อย่างนี้ถูกต้องแล้วการนึกถึงบุญเพราะว่าบุญนั้นชำระจิตให้ผ่องใสเมื่อเรานึกถึงบุญมากๆใจเราก็ใสมากๆใสมากๆใสมากๆในที่สุดใจก็จะหยุดนิ่งเต็มที่และใสบริสุทธิ์เข้าถึงธรรมได้โดยการนึกถึงบุญนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องเหมือนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็นึกถึงบารมีทั้ง10ประการที่ได้บำเพ็ญมาบารมี20บารมี30ทัศมารมาประจนพระองค์นึกถึงบารมีทั้ง30ทัศบารมีนั้นก็ทำให้มารพ่ายแพ้ไปหรือเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิท่านก็เรียกบารมีว่าทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเบิกขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาเป็นต้นขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้บรรลุมรรคผลนิพพานในการปัจจุบันนี้เทอญนั้นเมื่อเรานึกถึงบุญไปปลื้มอย่างนี้เราก็อธิษฐานจิตว่าขอให้บุญนี้ทำให้เราเข้าถึงธรรมโดยเร็วพันเป็นอัศจรรย์เทอญเจริญพร